าจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปแล้วก็ความเจริญในธรรมจะมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อจากนี้ไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตของเรามาทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้รู้ว่าลมเข้าลมออกลักษณะของลมเป็นอย่างไรลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้าเรานึกพูดหายใจออกเรานึกโทพูดลมเข้าโทลมออกเรามีหน้าที่พิจารณากำหนดลมหายใจของตัวเองใจของเราจะได้สงบใจที่สงบนั่นแหละเป็นใจของผู้มีบุญวันนี้เรามาทำกายทำวาจาทำใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลคำว่าบุญนั้นเป็นที่มาของความสุขกายก็สุขใจก็สุขดังนั้นคนเราต้องสร้างบุญกายและใจของเราจึงจะเกิดความสุขการให้ทานก็เป็นความสุขในเบื้องต้นที่เราได้เสียสละกำจัดความโลภความตระหนี่ความเสียดายเราเคยหวงแหนเราเคยยึดติดไว้พอเราสละออกมันก็มีความเบามีความสบายสังคมเราทุกวันนี้ถ้ามีผู้ให้มากขึ้นก็สังคมก็มีแต่ความสุขแต่สังคมไหนครอบครัวไหนไม่ค่อยได้ให้กันก็มีแต่ความทุกข์เห็นแก่ตัวเห็นแค่ได้มีแต่ความโลภมีแต่ความอยากได้ไม่ได้ขจัดความโลภออกไปความสบายกายสบายใจก็ไม่เกิดขึ้นสุขกายสุขใจก็ไม่เกิดขึ้นสุขจากการให้ก็เรียกว่าเราให้เพื่อการสละความโลภของตัวเองนั้นสังคมเราครอบครัวเราทุกวันนี้ห่างเหินจากการให้ที่ถูกต้องบางคนให้เฉพาะวัตถุลืมให้อภัยความเกลียดกันความโกรธกันอิจฉากันพยาบาทกันปองร้ายกันไม่ได้ให้ไม่ได้ให้มันออกไปจากใจของเรามันฝังอยู่ในใจของเรามันก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเร่าร้อนไม่มีความสุขเนี่ยเพราะเราไม่รู้จักให้ให้ไม่เป็นให้ไม่ถูกสิ่งที่ควรให้ก็ไม่ให้แต่สิ่งที่ไม่ควรให้กันก็ให้ความเกลียดความโกรธเนี่ยเราให้กันทำไมให้แล้วมาเกิดความทุกข์เราต้องไม่เกลียดไม่โกรธกันไม่อิจฉากันไม่พยาบาทกันไม่ปองร้ายกันนั่นแหละมันจึงจะเกิดความสุขทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมเนี่ยก็เรียกว่าให้แล้วถูกมันถูกตรงไหนถูกที่ใจเรามีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขเริ่มต้นจากตัวเองครอบครัวไปสู่สังคมทุกคนเป็นผู้ให้หมดรับรองได้ว่าชาวพุทธเรามีแต่ความสุขจากการให้ที่มันไม่มีความสุขเพราะเราไม่ให้กันไม่แบ่งปันกันไม่สละออกคิดจะเอาเข้าเห็นอะไรก็อยากจะเอาเข้าเป็นของตัวเองไม่คิดที่จะเอาออกถ้าเราคิดจะเอาออกมันก็มีความสุขมีความสบายไม่เชื่อลองทำดูพระเจ้ามาสอนไม่ให้เชื่อแต่ให้ลองทำดูก่อนแล้วมันจะเกิดผลของการให้ความสุขกายสบายใจต่อไปก็คือศีลที่เราสมาทานศีล5ศีล5นี่เป็นศีลของมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์จะสมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยและเว้นอบายมุขเนี่ยต้องไปด้วยกันมีศีล5แล้วก็ต้องละเว้นอบายมุขด้วยอบายมุขคือปากทางความเสื่อมมี6อย่างถ้าเราเข้าไปใกล้เมื่อไรก็เสื่อมมานั้นนักเลงยิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงาน6อย่างเนี่ยเราเข้าใกล้เมื่อไรความเสื่อมก็เกิดขึ้นมานั้น
พุทธเจ้าให้ละเว้นอบายมุขด้วยมีศีลห้าแล้วก็ละเว้นอบายมุขคนเราถ้าไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นนักเลงเจ้าชู้ไม่เที่ยวกลางคืนสถานที่ที่ไม่ควรเที่ยวไม่ควรไปนะไปที่ไรก็มีเรื่องทุกทีทะเลาะกันวิวาทกันดื่มเข้าไปกินเข้าไปก็เกิดทะเลาะกันพอทะเลาะเราก็เกิดการเบียดเบียนกันผลสุดท้ายก็เกิดความสูญเสียเกิดความเรียกว่าเป็นภัยเกิดขึ้นมีอยู่ทุกวันมีอยู่ทุกวัยแต่เราก็ไม่เคยตระหนักไม่เคยเรียนรู้ที่จะเอามาปรับใช้ในชีวิตของตัวเองมันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยอย่างไรเราไม่พิจารณาเลยสติปัญญาของเรามันมืดบอดเพราะกิเลสตัณหามันเข้าครอบงำมันเป็นความชอบของกิเลสเป็นความอยากของตัณหาความต้องการอยากเที่ยวอยากกินอยากดื่มอยากเล่นวันสุดท้ายก็เกิดปัญหาตามมามากมายในสังคมในครอบครัวไม่มีทางแก้ไม่ได้เดี๋ยวนี้คุกก็ล้นไปหมดแล้วเต็มไปหมดอาชญากรอาชญากรรมเต็มไปหมดเนื่องจากคนไม่มีศีลห้าพอไม่มีศีลห้าก็มีการเบียดเบียนกันจกจิงวิ่งราวจี้ปล้นผิดลูกผิดเมียเกิดการทะเลาะเบาแว้งกันพูดจาหยาบคายนินทากันให้ร้ายกันเกิดเป็นปัญหานำมาซึ่งความเบียดเบียนกันสุราเมรัยของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดเราเข้าไปเกี่ยวข้องก็เกิดปัญหาทั้งนั้นมีทุกวันมีทุกวัยแต่เราก็ไม่เคยที่จะพิจารณาให้มันเกิดสติเกิดปัญญาละเว้นเสียห่างถ้าเรามีศีลแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับมันที่มันมีทุกข์อยู่ทุกวันเพราะเราไปยุ่งเกี่ยวกับมันไปละเมิดศีลสีเลนะสุขติงยันติก็ไม่เกิดขึ้นความสุขความสงบร่มเย็นก็ไม่เกิดขึ้นกับเราครอบครัวเราสังคมเราชาวพุทธก็น่าเสียดายตรงนี้แหละเรามีของดีแต่ไม่ได้ใช้ศีลเป็นของดีทานเป็นของดีแต่เราไม่เคยเอาไปใช้ในชีวิตของตัวเองเลยของดีไม่ใช้ไปใช้แต่ของไม่ดีก็เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัยต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อสังคมมันโทษใครไม่ได้โทษตัวเองนั่นแหละที่ไม่หาทางเลิกละสิ่งที่ไม่ดีที่พุทธเจ้าสอนให้ชาวพุทธเราให้ละชั่วทำดีนั่นเองอะไรที่เป็นความชั่วอย่าได้คิดอย่าได้ทำอย่าได้พูดในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ดีมันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเป็นความสุขผลของมันคือความสุขนั่นเองนั้นสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะใคร่ครวญไตรตรองด้วยสติด้วยปัญญาที่เรามีฝึกฝนอบรมบ่อยๆที่เรามาวัดนี่ก็มาเพื่อขจัดความโลภความโกรธความหลงของตัวเองให้เบาบางหมดไปสิ้นไปความนั้นฝังแน่นอย่างรากลึกอยู่ในใจของเราเนี่ยความโลภก็อยู่ในใจของเราความโกรธก็อยู่ในใจของเรามันไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างในนี่แต่เรามองไม่เห็นด้วยตามันต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาโดยการภาวนาภาวนาจะเห็นภาวนาคือการน้อมเข้ามาดูน้อมเข้ามาเห็นโอปันนิโกน้อมเข้ามาดูกายดูวาจาดูใจตัวเองคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรมีสติรู้ทุกเมื่อทุกครั้งที่คิดทุกครั้งที่ทำทุกครั้งที่พูดมีสติก่อนว่าเราจะคิดอะไรคิดเพื่ออะไรคิดดีไม่ดีคิดแล้วไต่ตรองใคร่ควรแล้วก็แสดงออกมาทางกายการกระทำทางวาจาคำพูดนั่นก็เรียกว่าไตรตรองใคร่ควรด้วยสติด้วยปัญญามันไม่เกิดทุกข์เกิดโทษไม่เกิดภัยเพราะเราใคร่ควรไต่ตรองกรองไว้ดีแล้วคนเราไม่ได้กรองมันออกมาเป็นหยาบหมดเลยกายก็หยาบวาจาก็หยาบใจก็หยาบไม่มีเครื่องกรองไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปกรองให้ใจของเรามันละเอียดอ่อนสิ่งที่ไม่ดีเอากำจัดออกไปความโลภไม่ดีจะโลภทำไมโลภแล้วมันเป็นทุกข์ใครทุกข์ก็ตัวเองเป็นทุกข์
ทุกคนเดียวไม่พอยังเอาทุกไปฝากคนอื่นนี่ครอบครัวสังคมไปทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนด้วยกายด้วยวาจาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วผลที่ตามมาก็คือความทุกข์ถ้าเราเห็นเราเข้าใจเราก็จะยับยั้งไม่ให้มันเกิดมันเกิดก็รู้ทันมันแล้วก็ระงับหาทางกำจัดมันออกไปสิ่งที่ไม่ดีในใจของเราเนี่ยความโลภไม่ดีความโกรธไม่ดีถ้าโกรธใครสักคนไม่พอใจใครสักคนหนึ่งมันเป็นทุกข์มากแค่ได้ยินคนก็เอ่ยชื่อคนที่เราเกลียดเราก็เกิดความทุกข์ละเห็นหน้าเห็นตัวยิ่งทุกข์ใหญ่ได้ยินเสียงยิ่งทุกข์ใหญ่ว่าเราไปยึดไปติดไปสำคัญเอาความโกรธนั้นไปผูกติดไว้กับใจตัวเองเราไม่สละออกไม่ให้อภัยเราก็เป็นทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์คุณคิดอยู่นั่นแหละคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีพูดกับเราไม่ดีทำกับเราไม่ดีใครเป็นทุกข์เราแล้วเป็นทุกข์ว่าเราเป็นคนคิดคิดเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นเพราะเราไม่รู้ทันความคิดตัวเองเราไม่เคยภาวนาไม่เคยทำใจให้สงบเลยเขาวัดมาก็ไม่รู้ว่าเข้ามาทำอะไรเขามานั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้เขามาฟังธรรมก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ฟังยังไงจิตใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไอ้ภาวนาพุทโธก็ไม่พุทโธเดินจงกรมหัดเดินก็เดินแค่ชั่วโมงเดียว2 ชั่วโมงเช้าเย็นพอเลิกเดินแล้วก็ไม่ได้ไปทำต่อไม่ได้ไปเดินต่อทิ้งไปเลยมันไม่ต่อเนื่องสติก็ไม่ต่อเนื่องสมาธิก็เลยไม่มั่นคงปัญญาก็เลยไม่เกิดไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของความโลภความโกรธความหลงในใจตัวเองเราก็เลยเลิกละบาปไม่ได้ละบาปไม่ได้เมื่อละบาปไม่ได้ก็ไม่คิดที่จะบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นอันนี้เราต้องฝึกเราไม่ฝึกมันไม่เกิดกิเลสตัณหามันมากมายซะจนเราไม่สามารถจะควบคุมมันได้มีแต่มันควบคุมเรามาสั่งให้เราทำโน่นทำนี่คิดนั่นคิดนี่นั่นแหละกิเลสตัณหามันผลักดันอยู่ตลอดเวลาตัณหาคือความอยากนั่นเองมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาก็ตัณหาพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในการปรุงแต่งนี่เป็นบ่อเกิดของทุกข์บ่อเกิดของความโลภบ่อเกิดของความโกรธบ่อเกิดของความหลงมันมาจากตัณหานี่แหละสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเราดับตัณหาไม่ได้ดับความอยากของตัวเองไม่ได้ทุกข์มันก็เกิดเห็นอะไรก็อยากได้เห็นรูปก็อยากได้รูปได้ยินเสียงก็อยากได้เสียงอยากได้ฟังเสียงนั้นเสียงนั้นไพเราะเสียงนั้นเราชอบก็เกิดการแสวงหาได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์มันเกิดขึ้นทั้งสองด้านทั้งพอใจแล้วไม่พอใจพอใจคืออยากได้อยากได้ก็ต้องขวนขวายต้องหามาอยากได้รูปก็ต้องหารูปที่ตัวเองอยากได้นึกว่ารูปนั้นสวยรูปนั้นดีเราก็วิ่งไปหารูปนั้นไขว่คว้าได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ได้มาเป็นทุกข์อย่างไรกลัวมันจะจากเราไปกลัวเราจะจากมันไปเห็นไหมคนมีสามีคนมีภรรยาคนมีทรัพย์สมบัติคนมีบ้านมีเรือนได้มาก็เป็นทุกข์เดี๋ยวเราต้องจากมันไปแล้วหรือเดี๋ยวมันต้องจากเราไปแล้วหรือนั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์ก็จะจากกันทั้งที่จริงแล้วมันต้องจากอยู่แล้วความเป็นจริงทุกอย่างต้องจากเราหมดเราก็ต้องจากสิ่งเหล่านั้นหมดเลยจากบ้านจากเรือนจากพี่จากน้องจากแม้กระทั่งตัวเองก็ต้องจากไปทิ้งร่างกายไว้เป็นธาตุดินน้ำลมไฟบนผืนแผ่นดินนี่เองแต่เราไม่รู้เราไปยึดไปเป็นของเราทุกมันจึงเกิดมากมายมนุษย์นี้สติปัญญาพัฒนาแต่ความเป็นอยู่ไม่ได้พัฒนาทางด้านสติปัญญาตัวรู้ที่แท้จริง
นั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระเจ้ามาตรัสรู้ของจริงเนี่ยต้องการให้เรารู้จากความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตคนเราไม่มีอะไรเลยเกิดมาก็มาแก่มาเจ็บมาตายมาจากโลกนี้ไปเราวิ่งหากันแทบเป็นแทบตายผลสุดท้ายเราก็ต้องจากมันไปถ้ามันไม่จากไปก่อนเราเราก็จากไปก่อนมันบางทีมันก็จากไปก่อนเราบางทีเราก็จากไปก่อนเอาแน่ไม่ได้แต่ต้องจากกันสักวันหนึ่งต้องจากกันหมดเขาจากเราไปเราจากเขาไปไม่มีใครอยู่ได้ชีวิตของเรากำลังเดินไปหาจุดจบคือการจากกันทุกวันนี้จากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องจากบ้านจากเรือนจากกันหมดแต่เราไม่เคยคิดไว้ล่วงหน้าตอนนั้นก็เรายังไม่ไปไหนแต่ว่าก็ไปกันทุกวันไปก็ทุกวันคนนู้นก็ไปคนนี้ก็ไปเด็กก็ไปหนุ่มสาวก็ไปคนแก่คนเฒ่าคนรวยก็ไปคนจนก็ไปคนไม่มีก็ไปไม่มีใครอยู่เลยโยมอยู่ไม่ได้แล้วเราจะอยู่เพื่ออะไรถามตัวเองเราอยู่เพื่ออะไรเราจะได้อะไรไปเนี่ยตายเนี่ยเราเอาอะไรไปกันเคยถามตัวเองไหมเราไปงานศพคนนู้นคนนี้คนนั้นญาติเราก็ดีญาติคนอื่นก็ดีเห็นไหมเวลาเขาไปเขาอะไรไปอ้อไปไม่ได้อยู่แม้แต่ร่างกายเขาเองก็ย่อไปไม่ได้เลยเขาจะเอาอะไรไปสิ่งที่เอาไปได้พระพุทธองค์ตรัสไว้สองประการคือบุญกับบาปที่มนุษย์และสัตว์จะนำพาไปได้บุญก็ให้ผลเป็นความสุขบาปก็ให้ผลเป็นความทุกข์สองอย่างเท่านั้นเองเลือกเอาก็ให้เรามาเลือกแล้วเราเป็นมนุษย์เลือกได้ทุกคนสามารถเลือกได้หมดเลือกที่จะละชั่วทำดีบำเพ็ญบุญกุศลเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยมีพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเพราะอย่างอื่นเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็พึ่งได้แค่โลกนี้โลกหน้าไปไม่ได้สามีภรรยาลูกหลานญาติพี่น้องก็อยู่ในโลกนี้จะไปโลกหน้าไม่ได้ต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปใครก็ช่วยเราไม่ได้เราจะไปสวรรค์ใครก็ช่วยเราไม่ได้เราจะไปนรกใครก็ช่วยเราไม่ได้ตัวของเรานี่แหละที่จะต้องช่วยตัวเองต้องสร้างต้องทำมาไว้บุญกุศลเนี่ยจะนำพาเราไปพ้นจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพระเจ้าจึงสอนให้ละบาปบาปมันพาไปนรกตายแล้วตกนรกคำว่านรกไม่มีใครอยากได้แม้ไม่เห็นยังไม่เห็นว่านรกมันอยู่ตรงไหนแต่เขาว่านรกเนี่ยมันทรมานแสนทรมานมันไม่มีเวลามีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาไม่มีใครอยากได้ความทุกข์เกลียดความทุกข์กันนั้นกลัวความทุกข์กันนั้นถามว่าเราทำยังไงเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็พ้นจากความทุกข์ไม่ได้ตายแล้วก็ยังตกนรกอยู่นั่นแหละเพราะเราไม่ละบาปบาปทำให้ไปนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนะอยากเป็นไหมมันทำอะไรไม่ได้โยมสัตว์เดรัจฉานมันทำบุญไม่ได้มันมาให้ทานอย่างเราไม่ได้มารักษาศีลมาสวดมนต์มาฟังเทศน์ฟังธรรมมาภาวนาเดินจงกรมไม่ได้ไม่มีสิทธิสติปัญญาไม่ได้พัฒนามามนุษย์เท่านั้นที่ทำได้แต่มนุษย์ไม่ทำทำได้แต่ไม่ทำมัวเผลอมัวเพลินมัวยุ่งกับกิเลสตัณหาอยู่จนลืมผลสุดท้ายหมดลมไม่มีโอกาสได้ทำเขาให้โอกาสมาแล้วแต่ให้มาไม่เท่ากันบุญธรรมกรรมแต่งบางคนก็ให้มานานหน่อย80ปี90ปี100ปีก็ยังมีอยู่แต่บางคนให้มานิดเดียวโยมชั่วโมงเดียวนาทีเดียววันเดียวเดือนเดียวปีเดียวไปแล้วทำบุญมาแค่นั้นทำบุญมาน้อยหมดบุญบุญที่จะเป็นมนุษย์ทำมานิดเดียวเห็นไหมไปซะละเห็นหน้ากันอยู่หยกๆไปซะละไม่ทันได้ตั้งหลักเลยมัวประมาทอยู่นึกว่าเรายังหนุ่มยังสาวยังเด็กหนุ่มสาวเด็กตายได้ตายได้ทุกวันตายได้ทุกวัยตายได้ทุกเวลากรรมตายไม่เลือกวันไม่เลือกวัยไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่
เราก็เหมือนกันกำลังเดินเข้าไปหาความตายแต่เราไม่รู้หรอกมัวประมาทอยู่คนที่ไม่ประมาทเขาพยายามที่จะสร้างความดีไว้ก็รู้ว่าชีวิตของเขามันมีค่ากว่าจะได้เป็นมนุษย์มันต้องอาศัยบุญบารมีมันได้เกิดมาครบประการ32เนี่ยเห็นไหมบางคนเกิดมาไม่ครบบางคนน่าสงสารเกิดมาพิกลพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ผลของบาปโยมนั่นผลของบาปบาปมันยังให้ผลอยู่ยังต้องทนทุกข์ทรมานใช้บาปของตัวเองที่ตัวเองเคยทำเอาไว้แต่เราเนี่ยเกิดมาแล้วสมบูรณ์ร่างกายก็สมบูรณ์จิตใจก็สมบูรณ์แต่ไม่ได้ทำไม่พัฒนาไม่ไขว่คว้าแสวงหาสิ่งที่มันประเสริฐยิ่งกว่านี้มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐประเสริฐตรงที่มีสติมีปัญญามีความสามารถเขายกย่องให้เป็นสัตว์ประเสริฐประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายแต่เราไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองให้สมกับฐานะที่เราได้ความเป็นมนุษย์มาอย่างเราได้เกิดมาพบพุทธศาสนานี่ไม่ใช่ของง่ายไม่รู้เมื่อไหร่โยมเราจะได้เกิดมาอีกไปตกนรกพลาดท่าเสียทีไปตกนรกเป็นหมื่นหมื่นปีเงี้ยโอกาสที่พบพุทธศาสนาก็ยากยิ่งขึ้นไปอีกเกิดมาในยุคที่ไม่มีศาสนาเราก็ไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนไม่มีใครชวนเราทำความดีละความชั่วไม่มีใครมาบอกเราว่าอันนี้อย่าทำอันนี้ต้องทำอะไรผิดถูกชั่วดีเราไม่รู้เลยก็มาเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจความโลภความโกรธความหลงเต็มไปหมดน่าเสียดายที่เรามีเวลาแล้วเราไม่ได้ไขว่คว้าไม่ได้แสวงหาเรามัวไปหาอย่างอื่นกันซะสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แต่สิ่งที่มันมีประโยชน์สำหรับเราเราไม่ได้แสวงหานี่แหละเพราะเรามัวเพลิดมัวเพลินอยู่มัวเผลออยู่แป๊บเดียวเท่านั้นชีวิตเรามันสั้นนิดเดียวโยมนุษย์เนี่ยไม่ได้ยาวเลยปั๊บแป๊บปั๊บแป๊บไปแล้วเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวอุบัติเหตุเดินไปนี่ไม่รู้ว่าจะไปสิ้นลมตรงไหนนั่งอยู่ไม่รู้จะสิ้นลมตรงไหนกำหนดไม่ได้บอกไม่ได้ไม่มีใครบอกเราล่วงหน้างั้นเราอย่าประมาทพระพุทธองค์สอนให้เราไม่ประมาทคนไม่ประมาทคือคนที่เร่งสร้างคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาสะสมบุญกุศลเอาไว้นั่นแหละของเรามันนำพาเราไปเป็นมนุษย์สมบัติอย่างน้อยได้เกิดเป็นมนุษย์อีกที่สมบูรณ์หรือไม่ก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมจนถึงพระอรหันต์ประสบความดับทุกข์เข้านิพพานก็ใส่บุญที่เราสะสมเนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยที่เราเข้ามาวัดเนี่ยมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาเนี่ยมันสร้างมันทำมาไว้สะสมมาไว้ทุกวันทุกวันทำทุกวันของดีนี้ต้องสะสมต้องทำทุกวันถ้าไม่ทำมันไม่เกิดมันไม่มามันไม่มีกิเลสนี่ไม่ต้องไปสะสมมันหรอกมันมากอยู่แล้วมันเอาออกไม่ได้เลยความโลภก็ไม่เคยออกไปเลยความโกรธก็ไม่เคยออกไปเลยเราไม่เห็นมันจะเอาออกได้ยังไงมันเราจะซักผ้าเราไม่เห็นรอยเปื้อนของมันเราจะรู้ไหมว่ามันจะออกตรงไหนได้เราต้องเห็นมันก่อนมันเปื้อนตรงไหนเราก็ไปขยี้ตรงนั้นไปทำความสะอาดตรงนั้นมันก็สะอาดใจของเราก็เหมือนกันถ้าเรายังไม่เห็นใจตัวเองเราก็ไม่สามารถจะทำให้มันสะอาดได้มันมีความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาอุปาทานมาฝังแน่นในใจเราเนี่ยมันเอาออกไม่ได้มันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดมันตกผลึกเอาไม่ออกยานานาเสียดายที่เรามีเวลาแล้วมีโอกาสแล้วแต่เราไม่ได้ไขว่คว้าไม่มีใครช่วยเราได้โยมเราต้องช่วยตัวเราเองอันนึกว่าเดี๋ยวเราตายคนอื่นก็ทำบุญไปให้ไม่ใช่โยมมันไปไม่ได้มันไปไม่ถึงมันไปช่วยเราไม่ได้
น้อยมากที่จะไปช่วยเราเราต้องทำของเราไว้อุปมามันเราหิวข้าวหิวน้ำเนี่ยเราบอกให้คนอื่นทานแทนเราทำแทนเราได้ไหมโยมเรากำลังหิวเนี่ยบอกโทรศัพท์ไปบอกเพื่อนเอ้ยทานแทนทีเถอะเรากำลังหิวทานแทนเราด้วยทำได้ไหมเราหายหิวไหมไม่หายโยมฉันใดก็ฉันนั้นบุญกุศลบาปกุศลก็เหมือนกันโยมของใครของมันทำแทนกันไม่ได้ต้องทำด้วยตัวเองเราจะไปหวังเวลาตายเดี๋ยวคนหนึ่งก็ทำไปได้ไปสวรรค์ไปงานศพเป็นไหมโอ้ส่งคนตายไปสู่สวรรค์มันไปยังไงโยมมีใครเคยเห็นมั้งไหมมันไปยังไงมันไปไม่ได้โยมทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีทางไปสวรรค์มันต้องคนมีบุญทานทำให้เกิดบุญศีลทำให้เกิดบุญภาวนาทำให้เกิดบุญได้จากทานได้จากศีลได้จากการภาวนาที่จะไปสวรรค์ได้ไปเป็นมนุษย์ได้ไม่ใช่บอกด้วยคำพูดแล้วก็ไปไม่ใช่ไปไม่ได้คนเราไม่ได้อธิบายกันไงเวลาไปคนตายแล้วก็ไปจุดพลุบ้างทำอะไรบ้างบอกตรงวิญญาณไปสวรรค์มันจะไปได้ยังไงถ้าไปได้พระเจ้าคงส่งไปทุกคนแล้วโยมพระเจ้านี่เป็นบรมครูเป็นครูของเทวดาเป็นครูของพรหมเป็นครูของพระอินทร์เป็นครูหมดเลยอินทร์พรหมยมยักษ์พระเจ้านี่เป็นบรมครูครูเอกเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ยังไม่สามารถช่วยใครได้ถ้าบุคคลนั้นไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อไม่ลงมือปฏิบัติที่ไปได้เพราะเชื่อและลงมือทำเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงละบาปบำเพ็ญบุญเพียรทำจิตให้ผ่องใสนั่นแหละเป็นที่ไปจะไปสวรรค์ได้ไปนิพพานได้ไม่ใช่บอกแล้วก็ไปไม่ใช่ถ้าเราไม่ทำไปไม่ได้โยมอันนั้นอย่านึกว่าเวลาตายแล้วพระมาสวดแล้วก็ไปไม่ใช่ไปไม่ได้โยมคนไม่เคยไปไม่รู้ว่าไปยังไงก็บอกให้ไปไม่ถูกมันรู้จะไปยังไงเกวียงคว้างอยู่นั่นแหละโยมมันไปไม่ได้ไม่มีบุญอันเราอย่าประมาทต้องทำของเราไว้ฐานศีลภาวนาเนี่ยสะสมไว้สร้างไว้เราดูว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่หน้าที่เราไม่ใช่มาหน้าที่ของเรานี่แหละเพราะบุญใครบุญมันกรรมใครกรรมมันมันของตนเองใครทำใครได้ใครทานใครอิ่มนะใครไม่ทานใครก็หิวอันดับเราลงมือทานแสวงหาเมื่อเราหิวข้าวเราก็ไปหาข้าวมาหาข้าวหาน้ำมาหาอย่างเดียวไม่พอยอมต้องลงมือด้วยลงมือทานลงมือยกใส่ปากเคี้ยวกืนมันจึงจะสำเร็จเห็นไหมแค่มาตั้งอยู่ข้างหน้ายังไม่สำเร็จเลยต้องลงมือทานด้วยลงมือเคี้ยวด้วยลงมือกลืนด้วยลงไปสู่ท้องเมื่อไหร่นั่นแหละมันจะเข้าถึงความหายหิวเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่แล้วแต่เราไม่ได้ลงมือสติเราก็มีสมาธิเราก็มีปัญญาเราก็มีแต่เราไม่ได้ฝึกให้มันเกิดมันเรามีของดีไม่ได้ใช้เก็บมันไว้ในตู้ล็อกมันไว้ล็อกกุญแจมันไว้ไม่ได้เอามาใช้เลยสติตัวรู้เราไม่เคยมีนั่งก็ไม่เคยรู้เลยว่าเรานั่งนั่งอย่างไรเท้าขวาไหมเท้าซ้ายไหมวางอย่างไรนั่งอย่างไรมือวางไว้อย่างไรตัวตั้งอย่างไรหน้าตั้งอย่างไรรูปร่างของเราอย่างไรไม่รู้เรื่องเลยถามว่าเรามีไหมสติมีแต่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ฝึกเอามาใช้เลยของดีไม่เคยใช้เลยใช้แต่ของไม่ดีหลงลืมที่ไม่ดีใช้กันประจำทุกวัน
ไอ้ของดีไม่เคยใช้เลยปีนึงไม่เคยเอามาใช้เลยในกี่ปีแล้วที่เราไม่เคยใช้สติของเราไม่เคยนั่งก็ไม่เคยรู้เดินก็ไม่เคยรู้นอนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้พูดก็ไม่รู้ทำก็ไม่รู้เราเคยรู้บ้างไหมว่าเราทำอะไรของดีเราไม่เคยใช้เลยแล้วเราก็วิ่งไปหาของดีที่ไหนเขาว่าดีก็ไปหามันอยู่กับตัวเองมาแล้วโยมแต่เราไม่เคยเอามาใช้ไปหาข้างนอกหาไม่เจอหรอกโยมอย่างมาวัดสังฆทานเนี่ยโยมจะมาหาของดีที่วัดกลางสังฆทานหาไม่เจอของดีอยู่ที่ตัวทุกคนสติสมาธิปัญญาอยู่ที่ทุกคนไม่ได้อยู่ที่วัดสังฆทานวัดสังฆทานไม่มีอ่ะแต่วัดสังฆทานเป็นสถานที่ที่ให้โยมมาฝึกมาบอกวิธีว่าจะไปทำอะไรทำสติทำยังไงนั่งทำยังไงเดินทำยังไงนอนทำยังไงกินทำยังไงคิดทำยังไงให้รู้เท่าทันให้มีสติก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำฝึกไว้บ่อยๆแล้วมันจะเป็นสมาธิสมาธิคือใจมันก็มั่นคงอยู่กับการนั่งก็อยู่กับการนั่งจิตจะไม่ไปไหนเลยมันจะอยู่กับการนั่งเวลาเดินมันก็อยู่กับการเดินมันไม่ไปไหนมันเป็นเที่ยวไม่ท่องเที่ยวไปข้างนอกมันอยู่แต่ข้างในนี่แหละฝึกไว้แล้วมันอยู่ข้างในจิตมันอยู่ข้างในมันไม่อยู่ข้างนอกมันไม่ส่งออกนอกจิตที่ไม่ฝึกเนี่ยมันจะอยู่ข้างนอกตลอดจะดึงกลับมานี่ยากให้มารู้ให้มาเห็นเรื่องของตัวเองนี่ยากมากเลยคนเราชอบรู้เรื่องคนอื่นแต่ไม่ชอบรู้เรื่องของตัวเองเราเลยไม่ประสบผลสำเร็จเนี่ยเพราะเราไม่ได้แก้ตัวเองเลยเราไปแก้อยู่ที่ข้างนอกหมดความคิดไม่ดีของเราเนี่ยเราคิดไม่พอใจคนนั้นคิดไม่พอใจคนนี้เราคิดทำไมคิดแล้วตัวเองก็เป็นทุกข์ถ้าเราไม่แก้ความคิดนะเรามาคิดดีนะคิดรักเขาสิเราลองไม่เกลียดเขาดูสิไม่โกรธเขาดูสิใจของเราก็เป็นสุขเห็นไหมมันแก้ได้ตรงนี้เองตรงที่เราเห็นตรงที่เรารู้เราสามารถแก้ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพฤติการของตัวเองเราไม่แก้เราไม่รู้เราไม่แก้แก้ไม่ถูกไปแก้ให้คนอื่นเขารักเราไม่ใช่โยมมันไม่ถูกเราต้องแก้ตัวเราเองเราไม่โกรธใครเราไม่เกลียดใครเราไม่อิจฉาใครเราไม่พยาบาทใครเราไม่ปองร้ายใครเท่านั้นเองใจของเราก็เป็นสุขแล้วนั่งที่ไหนก็เป็นสุขนอนที่ไหนก็เป็นสุขกินที่ไหนก็เป็นสุขแค่เราทำใจอย่างนี้เท่านั้นเองความสุขก็เกิดขึ้นแล้วนั่นเราไม่เคยคิดแก้เลยตัวเองชอบแก้คนอื่นคนนั้นไม่ดีทำไงให้ดีคนนี้ไม่ดีทำไงให้ดีไม่ใช่แก้ไม่ได้แก้คนอื่นแก้ไม่ได้พุทธเจ้าบอกให้ทุกคนหันกลับมาแก้ตัวเองแล้วทุกอย่างมันจะดีหมดถ้าไม่แก้ตัวเองแล้วมันหมดดีมันไม่ทำดีมันไม่เห็นดีมันคนเราทุกวันนี้ไม่ได้แก้ไขตัวเองเพราะไม่เห็นไม่เห็นความคิดไม่เห็นการกระทำไม่เห็นคำพูดของตัวเองแล้วก็ตัวเองในคิดดีพูดดีทำดีหมดใครมาว่าไม่ได้ว่าฉันไม่ดีนี่โกรธเพราะเราไม่เคยเห็นตัวเองเลยนะแต่คนอื่นเขาเห็นเขามองปั๊บเขารู้เลยคนนี้ไม่ดีแต่ตัวเองไม่เคยเห็นเลยไม่เคยน้อมก็มาดูตัวเองคิดไม่ดีก็ไม่รู้พูดไม่ดีก็ไม่รู้ทำไม่ดีก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้รู้เรื่องของตัวเองนั่งก็ไม่รู้เดินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้พูดก็ไม่รู้ทำก็ไม่รู้ความรู้หายหมดเลยมีแต่ตัวหลงนั่งก็หลงหลงวันนั่งนั่งยังไงก็ไม่รู้ปวดก็ไม่รู้เมื่อยก็ไม่รู้หนาวก็ไม่รู้ร้อนก็ไม่รู้ไม่ได้รู้เรื่องตัวเองเลยแล้วเราจะแก้ได้ยังไงโยมแก้ไม่ได้มาวัดนี่มาเรียนแก้เรื่องของตัวเองไม่ใช่ไปแก้ใครแก้ไขตัวเองที่ก็มีสุภาษิตนะคนดีชอบแก้ไขเห็นไหมคนจันไรชอบแก้ตัวแก้อยู่ตลอดแก้ตัวเป็นวันละวันเลย
แล้วมันไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมเป็นคนดีคนดีต้องแก้ไขเนี่ยเขาว่าปั๊บแก้ไขปุ๊บเลยอ๋อเราไม่ดีเดินไม่ดีนั่งไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีคิดไม่ดีถ้าเราเห็นของเราอยู่ตลอดเวลาเราก็แก้ได้ตลอดไม่ต้องให้ใครมาแก้โยมต้องแก้ตัวเองนี่เราไม่ได้รู้เรื่องของตัวเองเลยวันวันหนึ่งรู้แต่เรื่องข้างนอกเคยรู้ตัวเองบ้างไหมเวลาจะนั่งในก่อนนั่งในทำไงก่อนเราก็ไม่รู้จะลุกไปเราทำไงก่อนก็ไม่รู้ไม่เคยรู้เลยโยมมันน่าสงสารตรงนี้แหละตรงที่เราไม่รู้นี่แหละเราจะแก้ทุกข์ได้ยังไงโยมเรามีทุกข์แต่เราไม่แก้ทุกข์ไม่ได้ให้คนอื่นแก้ก็แก้ไม่ได้ไม่มีใครแก้ได้โยมเราต้องแก้ด้วยตัวเองพุทธเจ้าไม่สามารถแก้ให้ใครได้แต่พุทธเจ้าเป็นผู้ชี้แนะผู้บอกทางว่าทางนี้แก้ได้ถ้าคนนั้นต้องการจะแก้ก็เดินไปทางนี้ทางสติทางสมาธิทางปัญญาเนี่ยทางสายเอกนี่มัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดเป็นทางแก้ทุกข์นั่นเองเดินไปทางนี้แล้วพ้นทุกข์แน่นอนดับทุกข์ได้แน่นอนเรามีทุกข์ตัวนั่งก็ทุกข์เนี่ยขยับแล้วขยับอีกขยับทำไมโยมเราเคยเห็นว่าทำไมเราต้องขยับอ่ะมันทุกข์ไงมันปวดมันเมื่อยโอ้ยไม่ไหวแล้วแล้วมันมาจากไหนทุกข์นี้มันมาจากไหนโยมถามตัวเองไหมดูไหมเห็นไหมมันมาจากไหนนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เก็บก็ทุกตายก็ทุกเนี่ยทุกทั้งนั้นเลยโยมแสดงว่าเรานี่อยู่กับทุกตลอดเวลาแต่มองไม่เห็นทุกสักครั้งเดียวโมหะมันครอบงำไว้อวิชชามันหุ้มห่อไว้มองไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นเลยแล้วเมื่อไหร่เราจะดับทุกได้เมื่อไหร่เราจะพ้นทุกได้เราต้องมาปวดมาเจ็บมาตายมาแก่มาหนาวมาร้อนมาหิวมากระหายอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบโยมเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนอนเดี๋ยวกินเดี๋ยวดื่มเดี๋ยวขับเดี๋ยวถ่ายทำเพื่ออะไรร่างกายนี้ต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะทุกข์มันบีบคั้นหนาวเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นนั่งเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นยืนเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นเดินเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นนอนเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นหิวเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นอิ่มเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นแก่เมื่อไรก็ทุกข์มานั้นเจ็บเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นตายเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นร่างกายเราวนเวียนอยู่กับทุกข์ตลอดวันตลอดคืนทำไมเรามองไม่เห็นโยมถามตัวเองไหมเราเกิดมาเนี่ยมานั่งมายืนมาเดินมานอนกันเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายเท่านั้นหรือมันไม่มีอะไรดีกว่านี้เลยสิ่งที่ประเสริฐกว่านี้มันต้องมีสิทำไมพุทธเจ้ามาตรัสรู้เนี่ยมาสอนเราเนี่ยต้องการให้เรารู้อะไรรู้ทุกข์เห็นทุกข์ออกจากทุกข์ดับทุกข์ทุกข์อยู่ที่ไหนอยู่ที่เราอยู่ที่กายอยู่ที่เวทนามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณห้ากองเป็นกองแห่งทุกข์รวมแล้วก็คือกายกับใจอยู่ตรงนี้เองทุกข์อยู่ตรงนี้เองกายกับใจนี่เรามองไม่เห็นเลยวันหนึ่งทุกข์แล้วทุกข์อีกขยับอยู่นั่นแหละเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนอนเดี๋ยวกินเดี๋ยวดื่มเดี๋ยวถ่ายหมุนวนอย่างเงี้ยทุกข์บีบเราอยู่ตลอดเวลาทำไมเราไม่เห็นหนอสติปัญญาของเรามันไปไหนหมดเราไม่ได้กำหนดดูตัวเองเลยเราไม่เห็นทุกข์อันนี้เลยเราเมื่อเอาจิตของเราไปไว้ข้างนอกหมดเลยไปอยู่กับคนนั้นไปอยู่กับคนนี้ไปอยู่กับที่นั่นที่นี่เลยไม่เห็นทุกข์เลยนึกว่าสบายได้กินได้ดื่มได้นั่งได้นอนไม่สบายตรงไหนโยมมันลำบากแสนสาหัสเนี่ยโอ้โหนับครั้งไม่ถ้วนขยับแล้วขยับอีกเดินแล้วนั่งแล้วนอนก็แล้วลุกมาก็แล้วกินก็แล้วหิวก็แล้ว
มันไม่ได้หายไหนๆเลยโยมทุกข์นี่มันก็บีบคั้นเราอยู่อย่างเงี้ยตลอดวันตลอดคืนหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วโยมเราอยู่กับทุกข์มาตลอดแต่เรามองไม่เห็นสักแอ๊กเลยสักวูบสักวาบสักแวบยังไม่เกิดเลยแล้วเมื่อไรเราจะออกจากทุกข์ได้เราจะเห็นทุกข์ได้ถามตัวเองดูเราต้องทนทุกข์ไปนานเท่าไหร่อีกกี่ภพกี่ชาติโยมเราก็ตายเกิดกันนับไม่ถ้วนแล้วเนี่ยถ้าเราระลึกชาติได้เหมือนที่พุทธองค์ทรงระลึกได้พระอรหันต์ระลึกได้พระเจ้าเนี่ยระลึกชาติโดยไม่มีประมาณนับไม่ถ้วนนับไม่ได้พระองค์จึงเห็นหมดไงว่าโอ้โหมาทุกข์ขนาดนี้เลยนะพระอรหันต์ก็เหมือนกันมันมีญาณถอยอดีตของตัวเองได้รู้ได้โอ้เรานี่ภพชาติก็นับไม่ถ้วนเหมือนกันเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเนี่ยเพราะความหลงความไม่รู้ของเราเนี่ยนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้พูดไม่รู้ทำไม่รู้เราจึงดับทุกข์ไม่ได้เลยละทุกข์ไม่ได้เลยเราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏชาติไหนทำความดีก็ไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างไปเกิดเป็นเทวดาบ้างพอหมดบุญจากเทวดาหมดบุญจากมนุษย์ก็ไปตกนรกอีกบาปก็ทำไว้เผลอทำบาปไม่บาปมันก็ให้ผลไปตกนรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็หมุนวนอยู่เงี้ยโยมทำดีก็ไปสวรรค์ทำดีก็ไปเป็นมนุษย์พลาดท่าก็ไปนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนพายเรืออยู่ในอ่างนะโยมวนอยู่เนี้ยมนุษย์เทวดาเปรตนรกสัตว์เดรัจฉานอยู่เงี้ยไม่ไปไหนเลยเมื่อไหร่มันจะพ้นนะไม่พ้นตราบใดที่เรายังไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธาเข้าถึงธรรมคำสอนของพุทธองค์มรรคมีองค์แปดยังไม่เกิดยังหาทางดับทุกข์ไม่ได้ตกอยู่ในวนวังของความทุกข์นี่เองเกิดชาติใดพบใดก็อยู่กับความทุกข์นี่เองเราชอบไหมทุกข์นั่งแล้วเป็นทุกข์ชอบไหมยืนแล้วเป็นทุกข์ชอบไหมถ้าเราเห็นแล้วจะไม่ชอบเลยอ่ะไม่อยากเลยไม่อยากเกิดพระอรหันต์ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเห็นแล้วไม่เกิดแล้วยอมดับความเกิดแล้วเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของการเกิดไม่ปรารถนาอีกแล้วหาทางดับทางมีอยู่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วบอกทางไว้แล้วเราไม่พิจารณาเลยมาวัดเราไม่เคยพิจารณาไม่ได้อะไรกลับไปบ้านเลยอยากได้บุญนะให้ทานอย่างเดียวรักษาศีลอย่างเดียวมันดับทุกข์ไม่ได้ไงทานศีลนี่ยังดับทุกข์ไม่ได้แค่ผ่อนคลายเฉยๆทำให้ใจเป็นสุขเฉยๆแต่ทุกข์ความโลภก็ยังมีอยู่ความโกรธก็ยังมีอยู่ความหลงก็ยังมีอยู่กิเลสตัณหาอุปาทานความยึดความติดความรักความชังยังมีอยู่มันต้องภาวนาทำใจให้มั่นคงให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาปัญญาญาณญาณคือเครื่องรู้ญาณที่จะนำพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์คือเครื่องรู้นั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้พูดก็รู้ทำก็รู้รู้ทุกอริบทที่เราเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายอ่านเรียนเขียนรู้นั่นแหละมันจึงจะดับทุกข์ได้หาทางออกจากทุกข์ดับทุกข์ได้เห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์จริงๆทุกข์จากความไม่เที่ยงเนี่ยพอมันไม่เที่ยงนั่งปั๊บแป๊บเดียวมันไม่เที่ยงแล้วใหม่ๆมานั่งแล้วเป็นสุขแป๊บเดียว5นาทีพอเกิน5นาทีไปแล้วทุกข์มันเกิดแล้วอันนี้จังไม่เที่ยงแล้วพอความแปรสภาพมันเกิดขึ้นทุกข์มันก็ตามมาเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้หลักอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เรียกว่าพระไตรลักษณญาณญาณเครื่องรู้สามอย่างเนี่ยทำให้เรารู้จักความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนของเราเราบังคับตัวเองไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของเรากายนี้ไม่ใช่ของเราโยมเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นของเรานะโยมที่เรานั่งอยู่เนี่ยของเราตรงไหนของเราเราต้องบังคับได้อย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิว
ผมอย่าขาวอย่างอกอย่าร่วงฟันอย่าหักอย่าโยกอย่าโค้งหนังอย่าเหี่ยวทำได้ไหมไม่ได้สักอย่างเดียวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายเดี๋ยวฟันหักเดี๋ยวผมร่วงเดี๋ยวหนังเหี่ยวตาฝ้าฟางหูไม่ได้ยินแขนปวดขาปวดของเราตรงไหนโยมอะไรคือของเราไม่มีมันไม่มีอะไรเป็นของเราไงถ้าเราไม่ใช่เจ้าของเรามาอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวเราก็จากมันไปเดี๋ยวมันก็จากเราไปของเราตรงไหนไม่มีเราอย่ามาหลงกันว่าเป็นของเราหลงยึดหลงติดและทุกข์มันก็เกิดทุกข์จากความยึดความติดว่าเป็นของเราเนี่ยกายของเรานั่งแล้วมันเป็นทุกข์ของเราเนี่ยขาเราใช่ไหมทุกข์ถ้าไม่ใช่ของเรามันทุกข์ไหมไม่ทุกข์ขาตะขาของคนอื่นมาทุกข์ไหมไม่ทุกข์มันทุกข์เพราะของเรานี่แหละตาของเราหูของเราแขนของเราขาของเราสามีของเราภรรยาของเราลูกของเราหลานของเราทรัพย์สมบัติของเราทุกข์หมดเลยยอมอะไรเป็นของเราทุกหมดเพราะมันมีการแปรสภาพมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันมีสภาพของมันอย่างนั้นกายเราก็เหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเสื่อมสลายแตกกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไปไม่ใช่คงทนถาวรคงที่คงทางอะไรอยู่เลยเราไม่ได้พิจารณาไม่เห็นสติปัญญาเราไม่ได้พัฒนาอะไรเลยมาวัดต้องมาทำความเข้าใจว่าเรามาเพื่ออะไรให้เกิดบุญเกิดกุศลทานทำให้เกิดบุญศีลทำให้เกิดบุญภาวนานี่เป็นยอดของบุญคนไหนมีภาวนาคนนั้นจะเข้าถึงบุญอย่างแท้จริงแต่ยังไม่ถึงภาวนายังไม่สงบยังไม่มีญาณเครื่องรู้เกิดขึ้นบุญยังไม่เกิดอยู่บุญที่แท้จริงยังไม่เกิดขึ้นมันยังไม่เห็นทุกข์เห็นภัยเห็นโทษยังไม่เห็นภัยของการเกิดการแก่การเจ็บการตายมันออกจากทุกข์ไม่ได้มันหลงติดอยู่เงี้ยนึกว่าของดีเกิดเป็นของดีนึกว่าเป็นบางคนคิดว่าถ้าฉันรวยนี่ฉันจะไม่มีทุกข์ถ้าฉันได้เป็นเศรษฐีนี่ทุกข์มันคงไม่มีไม่ใช่โยมเศรษฐีมีร่างกายไหมหิวไหมหิวปวดไหมปวดเมื่อยไม่เมื่อยเหมือนเรานี่แหละมันมีขันห้าเหมือนกันถ้ายังมีขันห้าอยู่ทุกข์มันยังมีอยู่แก่ไม่แก่เจ็บไม่เจ็บตายไม่ตายผมงอกไม่งอกฟันหักไม่หักแล้วมันต่างกันตรงไหนโยมทางที่เขามีเครื่องอำนวยความสะดวกมากกว่าเราเขามีเงินมีทองเอาไปพัฒนาเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกก็ไม่ต้องทำงานหนักเท่านั้นเองแต่ถามว่าร่างกายเหมือนกันเท่ากันไหมเท่ากันขันห้าทุกเหมือนกันนั่งเมื่อไรก็ทุกมานั้นเศรษฐีก็ทุกประราชาก็ทุกหิวไหมหิวหนาวไม่หนาวร้อนไม่ร้อนปวดไม่ปวดเจ็บไม่เจ็บเจ็บเหมือนกันหมดโยมตายไหมตายไม่ต่างกันตรงไหนสภาพเดียวกันฉะนั้นคนไหนปรารถนาการเกิดคนนั้นก็ยังมีทุกข์อยู่ยังต้องการทุกข์อยู่แล้วคนไหนไม่ปรารถนาความเกิดหาทางดับความเกิดเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอรหันต์ทุกข์ไม่เกิดดับทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานไม่มีความยึดติดธรรมะเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนคนเขาถึงธรรมะไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่แต่ความว่างเปล่าศูนย์โยว่างเปล่าในที่นี้ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนไม่มีเราเขาที่อยู่ในสมมุติทั้งนั้นกายนี้สมมุติสมมติให้เป็นหญิงสมมติให้เป็นชายสมมติให้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานก็สมมติทั้งนั้นในโลกนี้ก็สมมติให้เป็นทั้งนั้นเลย
แต่สภาพความเป็นจริงเหมือนกันหมดเป็นธาตุเหมือนกันดินน้ำลมไฟสลายดับไปเหมือนกันหมดเลยนั่นคือความจริงแต่ที่อยู่นี่สมมุติให้อยู่สมมุติให้เป็นชื่อนั้นชื่อนี้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นพระราชาสมมุติให้เป็นว่าโลกนี้เหมือนละครโลกนี้เหมือนโรงละครเปรียบมาโรงละครโรงใหญ่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเกิดมานี่เป็นตัวละครที่แสดงอยู่ในโลกนี้พอแสดงจบก็ละครแสดงจบก็ไปไหนเขาลาเข้าโรงเราก็ไปดูละครไหมจบแล้วเขาลาเข้าโรงหมดทิ้งหมดเลยไม่มีพ่อก็ไม่มีแม่ก็มีลูกก็ไม่มีพระราชาก็ไม่มีคนจนก็ไม่มีทิ้งหมดเข้าโรงเหมือนกันหมดเลยสภาพเดียวกันเราก็เหมือนกันโยมจบแล้วก็ลาเข้าโรงเหมือนกันมีสภาพเดียวกันหมดดินน้ำลมไฟเหมือนกันไม่ต่างกันเลยจบการแสดงเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานอาชีพนั้นอาชีพนี้ก็ลาหมดลาทุกอาชีพลาทุกวงการไม่มีแล้วก็สมมุติให้แสดงชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองชั่วฉากหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเองแต่เรามายึดติดว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นเราต้องเป็นอย่างนี้มายึดตัวละครเอาไว้ทิ้งไม่ได้ทิ้งความเป็นพ่อไม่ได้ทิ้งความเป็นแม่ไม่ได้ทิ้งความเป็นภรรยาทิ้งความเป็นลูกเป็นสามีไม่ได้ยึดเอาไว้ทุกข์มันจึงเกิดถ้าเรารู้ว่าเรามาแสดงละครอยู่เนี่ยแต่เราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์เท่านั้นเองแต่เราไม่ยึดในตัวละครนั้นถึงเวลาเราก็สละไปสู่ความว่างเราไม่ใช่คนนั้นเราไม่ใช่อาชีพนั้นมันก็จบตรงนั้นเองถ้าเราไปยึดไว้มันไม่จบอันนั้นของเราไอ้นี่ของเรามันจบไม่ได้มันยึดไว้ไอ้ความยึดความติดเนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัยในกว่าจะไปถึงขั้นนั้นได้มันต้องอาศัยเนี่ยสวดมนต์ภาวนาสร้างสติให้สมบูรณ์ก่อนสมาธิมันจึงจะเกิดขึ้นพอสติสมาธิสมบูรณ์เมื่อไรปัญญามันก็เกิดญาณมันก็เกิดเครื่องรู้พิจารณากายของเราไม่มีอะไรเลยปฏิคูณตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบมีอะไรมั่งโยมในหนังก็มีเลือดหนังผืนบางๆอะไรขีดหน่อยข่วนหน่อยก็เนื้อขาดแล้วหนังขาดแล้วเลือดไหลออกมาน้ำเหลืองไหลออกมาภายในเลือดในเนื้อก็มีเส้นเอ็นเส้นกระดูกโครงร่างโครงกระดูกน้ำมันสมองเยื่อมันสมองตับไตไส้ปอดหัวใจม้ามน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำมูดน้ำโคตรอุจจาระปัสสาวะเห็นไหมมีอะไรโยมไม่มีอะไรเลยมีแต่ของปฏิกูลของเน่าของเปื่อยของเหม็นไหลออกมาทั้งทวารทั้งเก้าทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งทวารหนักทวารเบารูขุมขนไหลตลอดเวลาต้องคอยทำความสะอาดตลอดวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งคอยล้างคอยคัดคอยถูเสื้อผ้าสวมใส่ซักอย่างดีเรามานุ่งมาห่มเกินชั่วโมงเดียวเอาแล้วเหงื่อใครไหลมาเปื้อนหมดเป็นของสกปรกหมดเลยข้าวน้ำที่เราทานนี่สะอาดทำอย่างดีเข้าปากเข้าไปสิโยมลองคายออกมาดูมันน่าดูไหมไม่น่าดูแล้วไม่มีใครอยากดูตัวเองก็ไม่อยากดูสกปรกแล้วทำไมมันสกปรกอ่ะเพราะมันถูกต้องเข้ากับกายของเราไงมันอยู่ข้างนอกมันสะอาดไงพอเข้าไปในกายเราปั๊บมันสกปรกทันทีเลยน้ำลายน้ำเสลดมันออกมาแปะเปื้อนทันทีเลยเราไม่ได้พิจารณาเลยเรานึกว่าโอ้ยมันวิเศษมากเลยคนเรามีแต่ของปฏิกูลไหลตลอดวันเดี๋ยวเข้าห้องน้ำเดี๋ยวล้างกี่หูกี่ตากี่ฟันตัวหมดล้างทั้งตัวไม่ล้างไม่ได้ของเหม็นมันไหลออกมา
ร่างกายเราของเน่าของบูดไหลออกมาตลอดเวลา24 ชั่วโมงไม่เคยหยุดเลยโอ้เรามาลักมายื้อมาแย่งมาแข่งกันเนี่ยเอาเป็นเอาตายไม่มีอะไรเลยโยมมีแต่ของปฏิกูลเพราะเราไม่ได้พิจารณาไม่มีสติไม่มีปัญญาเราเลยไม่รู้เรื่องเหล่านี้มันลงยึดลงติดลงยื้อแย่งกันอย่างเนี้ยของเหม็นของปฏิกูลเนี่ยวันหนึ่งต้องชำระล้างไม่รู้กี่รอบกี่ครั้งนับไม่ถ้วนอันนี้ก็ฝากไว้นะสำหรับนักบวชนักปฏิบัตินักกรรมฐานถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ให้เราพิจารณาเราก็ไม่รู้จะออกจากทุกข์กันได้ยังไงเราก็หลงติดหลงยึดอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในตัณหานี่เองอยู่ในวังวนของความทุกข์นี่เองออกจากทุกข์ไม่ได้เราได้พบคำสอนอันประเสริฐที่พระเจ้าทรงตรัสรู้มาสอนเราให้ได้มีสติมีสมาธิมีปัญญาท่านวันนี้ธรรมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้ทำได้สร้างได้สะสมจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำส่งให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ส่งนั้นคือพระธรรมเทศนาดูความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมพระมหาเถระครูบาอาจารย์พระสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านตั้งนโมสามจบนะคะเพื่อกล่าวคำถวายสังฆทานไตรธรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะเรียนเชิญค่ะท่านที่เตรียมสังฆทานเทศธรรมเข้าถวายแด่พระแม่ครูบาอาจารย์นะคะค่ะในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่4เมษายนนะคะมีการจัดรถนำสาธุชนไปร่วมงานที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดนะคะอยู่ที่หนองย่าไซสุพรรณบุรีเป็นรถฟรีนะคะท่านใดจะไปติดต่อน้องนัทที่0803638556นะคะในการร่วมทอดพระป่าจะซื้อที่ดินมอบให้เป็นธรณีสงฆ์ร่วมกับทางที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดค่ะพี่เล็กค่ะเรียนเชิญนะคะอนุโมทนาบุญกับญาติธรรมค่ะในนามคุณสำรันเรียบแรงและครอบครัวนะคะเรียบแรงร่วมบุญในการซื้อที่ดินกับที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริด500 บาทอนุโมทนาสาธุอันนี้รวบรวมซองบุญนะคะแล้วก็บุญในการไถ่ชีวิตโคกระบือโดยดำริพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนที่หลวงพ่อจะช่วยชีวิตนะคะไถ่ชีวิตโค1กระบือ1นะคะในทุกๆเดือนก็มูลค่าค่าตัวแล้วก็น้องโคนะคะวัวก็ประมาณ 28,000 บาทนะคะและโอ้ค่าคณีนี้ได้ค่ะส่วนกระบือนะคะน้องควายก็ 30,000 บาทนะคะท่านใดจะร่วมบุญเรียนเชิญได้ค่ะค่ะส่วนการจองรถเดินทางไปในวันพรุ่งนี้ติดต่อน้องนัทนะคะรถฟรีเดินทางไปส่วนท่านใดจะเป็นเจ้าภาพในการจัดซื้อที่ดินกับหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยนะคะที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ทราบจากป้าเล็กแจ้งมาในไลน์นะคะเรื่องของการเป็นเจ้าภาพมูลค่าตารางวาละ ค่ะป้าเล็กแจ้งมานะคะท่านใดจะร่วมบุญในการจัดซื้อที่ดินจำนวน6ไร่นะคะมูลค่าไร่ละเอ้าทำไมถูกจังน่าจะตารางวาละ 1,000 บาทค่ะ6ไร่นะคะ 1,000 บาทตารางวาระ 1,000 บาทอันนี้เดานะคะนี่ป้าเล็กแจ้งมาตารางวาระ 1,000 บาทอ๋อค่ะถูกต้องแล้วค่ะหรือตามกำลังศรัทธาเรียนเชิญได้นะคะมีซองบุญให้ที่ลานธรรมอนุโมทนาบุญกับสาธุชนนะคะที่ร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือในนามคุณอ๋อคันนี้ค่ะคันนี้ค่ะสาธุอ๋อเขียนใบในแยกปัจจัยค่ะแม่คันเต็มหน้าตักหมดละอนุโมทนาบุญค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อจะบังสกุลนะคะค่ะทุกท่านเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะต่อไปก็ตั้งใจอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศในแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพ้นที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัตลัทธาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเปยาติพิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญขอเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะทุกท่านพนมมือไว้ก่อนค่ะขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบค่ะขอน้อมกราบในความเมตตาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะซึ่งได้รับโอกาสนะคะจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมแสดงธรรมในช่วงภาคกลางวันนี้นะคะต่อไปขอเชิญท่านนักบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงไป